สวัสดีนะคะวันนี้เสียงชาวบ้านนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ประจำวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2562นะคะก็วันนี้เนี่ยหัวข้อเรื่องจรัญชนอภิรัตบิ๊กแดงลูกชายของสุนทรนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะจากตะวันออกกลางนะคะขอให้ดิฉันร้องเพลงที่ทำนองเพลงฉันทนาที่รักนะคะที่เป็นเพลงแปลงนะคะดิฉันจะจัดให้นะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณนะคะน้องรสฉัตรวดีนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเปิดโปงขบวนการประชาธิปไตยกาฝากสังคมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอีกนะคะ YouTube อีกช่องหนึ่งนะคะช่องของวันเพ็ญสวีเดนนะคะแล้วก็ช่องของกูเองหลี2นะคะที่ช่วยเผยแพร่นะคะคลิปของเสียงชาวบ้านไปด้วยขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์และดูดคลิปไปเผยแพร่นะคะแล้วก็ขอส่งเสริมเป็นพิเศษนะคะว่าใครดูดคลิปนะคะได้เร็วจะดีมากเลยนะคะไปยังช่องทางต่างๆใครไปทำอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับถ้าเราพูดยาวๆเนี่ยไปตัดสั้นนะคะทำปกใหม่ก็ได้เป็นเรื่องที่ท่านต้องการเน้นนะคะแล้วก็เพราะว่าตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยนะคะถูกกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากนะคะถ้ามันหลุดไปเมื่อไหร่ก็ยังมีเสียงของพวกเรานี่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็คลิปของพวกเรานะคะไม่มีลิขสิทธิ์นะคะใครจะเอาไปทำอะไรได้ไปทำเงินก็ไปทำได้เลยนะคะตามสะดวกนะคะจะขอพระคุณอย่างสูงที่ท่านนะคะเห็นความสำคัญของคลิปเรานี่บรรทุกนะคะไปช่วยแพร่นะคะอ่ะจัดให้นะคะเพลงพ่อเล้าจรัญขอทานจรรยาค่ะนะคะแดกเหล้าเมาวายปากโง่น้ำลายขายจิ้มแก่พานักสิทธิ์เดินสายประชาธิปไตยหากินบางหน้าขอทานจรัญจรรยาแบ่งงานศพตากันเป็นประจำงอกเจียมอปรีขาดทฤษฎีเพราะจุดยืนต่ำต่อแดกเรื่อยไปพี่น้องทั่วไทยยากไร้ระสำงอกเจียมจรัญลอยลำไม่เคยเจ็บช้ำเห็นใจประชาเขาขุดน้ำมันหากินที่ดินพื้นป่าสันดานกิ่งกาช่างชั่วช้าต่ำซามน้ำใจน้ำกามกระเซ็นได้ก่อให้เป็นทรัพย์สินเพิ่มใหม่จรัญได้ตังก็แดกบนหลังหญิงไทยทำให้จากแรงกระเดาสาวไทยจรัญแบ่งไปสำราญอุราหากเจียมการุณขอบอกกับคุณให้จงเดินหน้าช่วยบอกจรัญสิทธิสำคัญชนชั้นรากหญ้าขุนโจรเลิกโหนบูชาเล่งปลุกประชาล้างจนวายปลานจงตัดสินใจทิ้งไปอีจรรยาขอทานลดความฟุ้งซ่านเกาะแรงงานจิ้มฉันทนาน้ำกามกระเซ็นได้ก่อให้เป็นทรัพย์สินเพิ่มใหม่จรัญได้ตังก็แดกบนหลังหญิงไทยทำให้จากแรงกระเดาสาวไทยจรัญแบ่งไปสำราญอุรา
หากเตรียมการุณขอบอกกับคุณให้จงเดินหน้าช่วยบอกจรัญสิทธิสำคัญชนชั้นรากหญ้าคุณโจรเลิกโหนบูชาเล่งปลุกประชาล้างโจรวายปลานจงตัดสินใจทิ้งไปอีจัญญาขอทานลดความฟุ้งซ่านเกาะแรงงานจิ้มฉันทนาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะมาเข้าเนื้อเรื่องกันนะคะในหัวข้อวันนี้นะคะจรัญชนอภิรักษ์บิ๊กแดงลูกสุนทรนะคะแล้วมาดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไฟเย็นรุ่งจรัญผงาดฟ้านะคะพ่อแม่พี่น้องมีเสียงนะคะนู่นนะคะจากบ้านเรามาแล้วเสียงจากเมืองไทยมานะคะแล้วก็เป็นการต่อกับโต้กับอย่างมาดมั่นนะคะอย่างแบบว่าอย่างมั่นใจของจรัญนักสิทธิซ่อมนวดนะคะไปถึงผบ.ทบ.นะคะในประเทศไทยนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวแม่ร้อนร้อนนะคะวันนี้นะคะก็เราก็จะมาประมวลติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็มาอย่างนี้นะคะก็ทราบว่านะคะข้อมูลเชิงลึกตอนนี้นะคะการตั้งฐานปฏิบัติการนะคะการด่าน112ในต่างประเทศเนี่ยเป็นฐานใหม่นะคะที่จะมีกองเขาเรียกว่ามีหน่วยด่าน112เข้ามาเสริมนะคะก็ทราบว่ากำลังจะเดินทางมาประมาณนะคะบอกว่าประมาณ80ถึง100คนนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะจะเข้ามาในฝรั่งเศสกันแล้วนะคะมาก็คือเส้นทางลี้ภัยนะคะอันนี้นะคะแน่นอนนะคะแน่นอนได้ว่าจะเป็นฐานปฏิบัติการด่าน112ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะฐานที่มั่นด่าน112ในประเทศลาวได้แตกแล้วในเขมรก็กล่อยนะคะนางหวานตัวปฏิบัติการรับงานในเขมรก็มาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะตอนนี้คือทีมใหญ่นะทีมใหญ่ที่ว่าเป็นมันสมองเป็นนักวิชาการเป็นนักกฎหมายเป็นนักสิทธิพร้อมแล้วนะคะทีนี้ก็กำลังลำเลียงกันมานะคะยังฐานที่มั่นแห่งใหม่ในฝรั่งเศสนะคะขอขยายตอนนี้เลยนะคะตอนนี้มีความมาดมั่นของมาดมั่นมากของจรัญนะคะที่จะโต้กับนะคะผบ.ทบ.ในประเทศไทยแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็เนื่องจากนะคะมีการวากออกมานะคะของผบ.ทบ.เนี่ยนะคะซึ่งเป็นลูกชายของนะคะพลเอกนะคะสุนทรนะคะที่หัวหน้าคณะรัฐประหารในอดีตหัวหน้ารสช.นะคะในอดีตนะคะซึ่งจริงๆรสช.เนี่ยนะบิดาของผบ.คนปัจจุบันเนี่ยนะคะแกก็เคยมาอยู่ฝรั่งเศสตั้งนานนะคะขนเงินขนทองมาเยอะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พาภรรยาน้อยนะคะมาอยู่ในฝรั่งเศสอยู่ช่วงนึงขนเงินมาเยอะมากนะคะช่วงนั้นมาเปิดร้านอาหารนะคะแถวๆนั่นแหละใจกลางกรุงปารีสนะคะก็เอาละเมื่อจรัญนะคะเปิดตัวมาอย่างนี้ปรากฏว่าผบ.ทบ.วักวักมาพ่อแม่พี่น้องนะคะก็นะบอกเตือนมาเลยทีนี้มันมีข้อความเด็ดอย่างนี้นะข้อความเด็ดอย่างนี้นะคะดิฉันเข้าไปเจอในเพจของนะคะจรัญนักสิทธินะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าปฏิบัติการนะของหน่วยงานยุโรปไปแล้วนะคะก็คือย้ายฐานมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะจรัญโพสต์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าอภิรัตอย่าโทษคนอื่นว่าสร้างข่าวเท็จโจมตีกองทัพและสถาบันกษัตริย์เพราะทั้งสองสถาบันนี้ทำตัวให้เป็นข่าวให้คนโจมตีเองนี่นะคะเอาละนะคะอันนี้มาดมั่นมากนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ถือว่านะตอนนี้ที่ฝรั่งเศสถือว่าเป็นฐานปฏิบัติการนะคะแห่งใหม่นะคะที่ย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่ติดลำโขงหรือว่าพวกที่ออกมาจากเขมรตอนนี้มาอยู่ในฝรั่งเศสกันแล้วส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งนะคะเรามองว่าอย่างนี้นะคะเรามองว่าตอนนี้เนี่ยนะฐานปฏิบัติการของฝ่ายปฏิรูปกากินนะคะหรือว่าแนวทางที่สองเนี่ยนะคะที่มีผู้นำทางจิตวิญญาณนะคะก็คือนะคะนายห้างดูไบเนี่ยนะคะแล้วก็นางยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของนะคะเราบรรดาฝ่ายปฏิรูปนะโดยมีพวกนักวิชาการพวกด็อกเตอร์นะคะสายต่างๆเนี่ยนะที่มีผู้นำทางจิตวิญญาณคือนายห้างดูไบและยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะแล้วก็มีบริวารนำทัพ
นะคะ112ในยุโรปอย่างเต็มตัวแล้วนะคะก็คือดร.จรัญนะคะดร.จรัญนักสิทธิระดับโลกนะครับที่ตั้งแต่ออกจากป่ามานี่แกก็ทำงานเป็นนักสิทธิเชื่อมโยงกับจักรวรรดินิยมนะคะเข้าๆออกประเทศนั้นประเทศนี้ไปแทรกแซงว่างั้นเถอะมีโปรเจกต์ต่างๆมากมายในมือครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับดร.จรัญนี่นำทัพนะคะภาพพื้นยุโรปเต็มตัวแล้วก็มีที่ปรึกษาใหญ่ทางด้านกฎหมายนะคะคืองอกเจียมค่ะนะคะเพราะว่างอกเจียมเนี่ยเชี่ยวชาญวิชาการประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็วิชากฎหมายซึ่งนะคะจะกำหนดยุทธศาสตร์แล้วก็ยุทธวิธีร่วมด้วยช่วยกันกับดร.จรัญเนี่ยนะคะแล้วก็มีดร.สุดาหรือว่าอีหวานมาเสริมทัพนะคะตอนนี้ก็คือกำลังทำงานหลังไมค์อยู่นะคะเชื่อมโยงกันอย่างมากมั่นมากนะคะทราบว่าเดินเข้าออกที่ร้านนวดของเท่าจรัญสาขา2นะคะพี่น้องส่งข่าวมาจากฝรั่งเศสนะคะอีหวานดำๆมองๆและการเข้ามาของอีหวานเนี่ยไม่ธรรมดานะที่พี่น้องเราชาวยุโรปจะต้องแบกรับนะคะเพราะว่าไอ้การเข้ามาลี้ภัยเนี่ยนะมันก็จะต้องเงินมาเขาเรียกว่าเค็มเงินภาษีของพี่น้องเราในEUด้วยนะคะถ้ารัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยนะคะอนุมัตินะคะให้สิทธิการอยู่อาศัยนะคะต่อไปก็จะมีการแบบว่าได้รับสวัสดิการนะคะได้ค่าเจ็บป่วยดูแลก็ว่ากันไปได้เงินช่วยค่าแรงขั้นต่ำนะคะจริงๆค่าแรงขั้นต่ำในอีหวานมันไม่สนหรอกนะคะเพราะว่าอีหวานเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะเป็นคนที่ว่าแบบว่ามีคนอยู่ในมีพวกด่าน1 2อยู่ใต้อนัตเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นแม่งานเครือข่ายแต่ตอนนี้มาเสริมนะคะมาเสริมเค้าเรียกว่าเสริมฐานที่มั่นแห่งใหม่ในฝรั่งเศสแล้วเรียบร้อยนะคะและทราบว่าคนที่มากับหวานนี่นะคะคือคุณเบนจามินนะคะมาด้วยกันนะคะขอบคุณแนวร่วมเรานะคะที่ส่งข่าวมานะคะอ่ะมาดูเรื่องนี้นะคะคือตอนนี้นะคะก็คือเป็นการเปิดฐานที่มั่นนะคะแล้วก็เปิดปฏิบัติการนะคะแล้วก็ประกาศตั้งแต่วันแรกที่เหยียบฝรั่งเศสของวงไฟเย็นนะคะเป็นทางการแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีพี่เลี้ยงนะคะNGO กระป๋องก็คือนางผีกองกอยกำกับเวทีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีเท่าจรัญเนี่ยให้ความคุ้มครองป้องกันนะคะไปตรงไหนนะนักสิทธิคนนี้แผ่ขยายปีกไปเพราะว่าจรัญเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในฝรั่งเศสเข้าออกตั้งแต่วัยหนุ่มนะคะมาเรียนจบระดับปริญญาเอกนะคะมาตั้งฐานที่มั่นนะคะมาซื้อบ้านมาเรียนจบมาทำกิจการไปมาเข้าออกมีการหมุนเวียนเงินนะคะเนี่ยอยู่ในฝรั่งเศสมานานแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นฐานใหญ่นะคะหลังจากที่ฐานประเทศลาวแตกหลังจากที่เท่าสุรชัยหายตัวแล้วก็มีศพโผล่น้ำโขงหลังจากนั้นลุงสนามหลวงก็หายตัวไปอีกนะคะก็มีคือเสียงร้องด่า112ก็เงียบไปนะคะหลังจากนั้นก็จากหดตัวปั๊บมาเปิดตัวในฝรั่งเศสนะคะทำให้พี่น้องนะที่เคยฟังคลิป112เนี่ยตะลึงพึงเพิดกันเป็นแถวๆนะเปิดตัวไฟเย็นนะอาการกรุงปารีสเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเอาละที่มานะที่ไปก็คือเขายุบฐานด่าน112ในประเทศลาวแล้วมาเปิดใหม่นะที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีการเดินหน้าอย่างเป็นทางการเพราะว่ามีระดับนักสิทธิระดับโลกอย่างจรัญเดชาพิชัยด็อกเตอร์เปิดตัวนะคะลงกำกับเวทีเองเลยนะครับไปที่ข้างๆสถานทูตก็จรัญก็เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็เดินตรงนั้นตรงนี้เป็นผู้นำชมนำเที่ยวนะคะนี่อ่ะมาดูนี้นะคะทีนี้ก็ครบนะคะมีนักสิทธิจรัญมีที่ปรึกษาใหญ่ทางด้านกฎหมายนะคะก็คืองอกเจียมนะคะผู้มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีไม่แน่นะงอกเจียมที่เราทวงนะคะทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นนะคะไม่ยอมออกมาอาจจะแบบว่ามุบมิบไว้ก็ได้นะคะมุบมิบไว้ก็ได้แบบว่านะแบบว่าเอาไว้ใช้กับกลุ่มตัวเองก็ได้นะเออนะครับอันนี้ก่อนเรื่องเจียมนะคะที่ฉันก็ขอตอบนะคะขอตอบหลายๆท่านเนี่ยนะคะเข้ามาด่าในเพจเสียงชาวบ้านพวกโง่พวกไม่มีสมองอีบ้านนอกอีขัดส้วมก็แล้วแต่ท่านจะเรียกก็แล้วไปนะคะไม่ถือแต่สิ่งที่เราถามงอกเจียมวันนั้นที่ท่านถามครบมากเลยนะคะแล้วก็มาใส่ร้ายใส่ความว่าเดียนอ่ะไปรับเงินนะคะจากไปรับเงินจากกษัตริย์ไทยมาเคลื่อนไหวนี่อันนี้นะคะต้องให้งอกเจียมตอบเองนะคะนะสิ่งที่ท่านถามนะชัดไหมคะจะสู้ไหมทฤษฎีอยู่ไหนนะคะ5-6ปีมาเนี่ยนะพี่น้องในทั้งในทั้งนอกประเทศนี่มีความว่าความหวังว่าเนี่ยนักประวัติศาสตร์คนเดือนตุลาเนี่ยใกล้จะถึงเดือนตุลาแล้วเนี่ยคุณจะสู้ไหมอะไรยังไงก็ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยอย่าปล่อยให้เกิดการสูญเสียขนาดนี้เลยเอาวิชาประวัติศาสตร์มารับใช้ประชาชนไม่ใช่ว่านะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แดกข้าวชาวนาอยู่งี้นะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยนะมาด่าเนี่ยต้องถามงอกเจียมว่าคุณจะสู้ไหมถ้าสู้ก็ต้องมีนะทฤษฎีออกมาหรือว่าให้ความรู้นะคะไม่ใช่ว่านั่ง
นั่งเกาะแต่เรื่องนะกฎหมายฉบับเดียวอยู่งั้นนะครับแต่ทีนี้ไอ้การที่งอกเจียมโกหกเรานะฮะเราเข้าไปมอนิเตอร์นะคลิปนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่นางโบออกไลฟ์สดกับตาจรัญเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะงอกเจียมปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้พบกับนางโบนะคะเป็นการโกหกนะคะคือว่าคนเราเนี่ยนะเรียนมันไม่เกี่ยวกับการเรียนสูงมากเท่าไหร่นะไอ้นักการเมืองยิ่งรวยยิ่งโกหกคนเราเนี่ยนะยิ่งผลประโยชน์มันมากเท่าไหร่มันยิ่งโกหกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องโอ้โหนะฮะไม่น่าโกหกชาวบ้านได้เลยนะเจียมนะแล้วทีนี้ที่เราจี้วันนั้นก็คือมันมีการมาพบปะกันก่อนหน้านั้นนะฮะเพราะว่านางโบประกาศว่าจะมาที่ยุโรปมาพบปะมาเชื่อมประสานอะไรของมันเนี่ยนะแล้ววันที่3ก็ออกคลิปกันสมัชชาประชาธิปไตยอีกวันนึงมาปั๊บเป็นสมาคมประชาธิปไตยน่ะพลิกลิ้นภายในวันเดียวเนี่ยแบบลิ้น18แฉบเลยนะจรัญเนี่ยแต่วันที่4ที่นางโบไลฟ์สดเนี่ยปรากฏว่านางโบเงยหน้าขึ้นจ้าสมศักดิ์เตรียมมาแล้วเราจับได้ว่ามันมีการออกไปประสานกันมีการนะเขาเรียกว่าพูดคุยกันกับคณะรัฐบาลรัฐประหารนี่แหละนะแล้วก็กลับแล้วก็กลายร่างมาเป็นรัฐบาลเลือกตั้งแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันนั่นแหละนะคะอยากได้เลือกตั้งนะตามที่นายห้างดูไบเขาประสานแต่ว่านะประสานการกินด้วยกันนะว่างั้นเถอะนะต้องเอาเลือกตั้งนะต้องปาหีหลอกลวงประชาชนว่ามีประชาธิปไตยพอได้เลือกตั้งมาปั๊บอยากได้เลือกตั้งจริงประกาศข้าประเด็นการก็ส่งยีโบไปมาประสานกับพวกต่างประเทศไงมาประสานกับจรัญมาประสานกับผู้นำทางจิตวิญญาณในการด่า112คือดร.เจียมไงอ่ะจะเอายังไงจะกลับบ้านใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะนะงอกเจียมก็เลยเงียบนะแม้เสียงแบบว่าเสียงที่ประชาชนร้องหาอ้าวงอกเจียมนะทฤษฎีอยู่ไหนคนที่มีความรู้นะด็อกเตอร์มีความรู้ทางประวัติศาสตร์นะมีความรู้ทางด้านกฎหมายจะเอาไงนะการต่อสู้ทางชนชั้นจะเอายังไงนะเงียบนะเพราะฉะนั้นวันที่ฉันถามหาก็คือนะก็คือรวบรัดตัดตอนก็คือดอกเจียมโผนะวันนั้นที่เขาไลฟ์สดกันอยู่ข้างๆนั่นแหละนะตอแหละว่าไม่พบกับอีโบก็คืออีโบเนี่ยถูกส่งไปจากนะฮะพรรคเพื่อไทยถูกส่งไปจากตาวัฒนานั่นแหละนะฮะพรรคของทักษิณนั่นแหละนะฮะแล้วก็ไอ้พรรคอนาคตใหม่กับพรรคเพื่อไทยก็ตัวเดียวกันทุกวันนี้มันก็ตัวเดียวกันหมดทุกพรรคนั่นแหละนะฮะนะที่ไม่มีเลือกตั้งให้ประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยก็คือออกไปคุยกับพวกเมืองนอกไงนะพวกนี้ไอ้พวกด็อกเตอร์พวกนี้ก็รอวันกลับไงหลอกลวงประชาชนว่า 5-6 ปีอยู่นอกประเทศจะสู้ก็ไม่สู้จริงๆจะสู้ก็คือรัฐบาลพัฒถิ่นนะบุคลากรครบแล้วอันนี้นะไม่ต้องมาด่านะไปถามสมศักดิ์เตรียมนะฮะวันนั้นที่ฉันออกไลฟ์สดเนี่ยชัดมากเลยนะได้ถามสมศักดิ์เงียบเลยแล้วก็ลูกหาที่เข้ามาด่าเรา180กว่าคนเงียบนะฮะทำไมไม่ถามเหรอครับให้โอกาสถามน่ะแล้วสิ่งที่ในชั้นถามน่ะฮะสู้ไม่สู้มันตกบกพร่องตรงไหนเพราะฉะนั้นไอ้เข้ามารับงานรับเงินคนนี้มาน่ะหยุดได้แล้วนะฮะเพราะการต่อสู้ของแนวทางที่3แนวทางประชาชนเป็นแนวทางคนจนสู้กับคนรวยสู้กับทุนผูกขาดฮะแต่เราต้องการแนวร่วมประชาชนเราต้องการแนวร่วมไอ้คือพวกนักวิชาการคนที่มีความรู้ทั้งหลายให้มีจุดยืนเพื่อประชาชนเท่านั้นเองค่ะไม่ยากเลยนะฮะประเด็นเรื่องสมศักดิ์เจียมเนี่ยที่ท่านได้ถามไปชัดแล้วนะครับขอตอบให้เลยเอามาดูเรื่องนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะที่ฉันกล่าวมาเมื่อกี้ว่าตอนนี้มีการตั้งฐานปฏิบัติการของฝ่ายปฏิรูปกากกินแนวทางที่2นะฮะอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับของจรัญเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีนักวิชาการมาเสริมทัพกันไม่ว่าจะเป็นงอกเกียมและอีหวานนะครับแล้วก็มีฝ่ายเศรษฐกิจผีกองกอยจากฟินแลนด์ค่ะที่ได้ลี้ภัยหลายปีแล้วเนี่ยนะฮะก็มีฝ่ายเศรษฐกิจตอนนี้ก็มาเกาะเป็นปริงอยู่นะคะพาวงไฟเย็นเล่ไปตรงนั้นเล่ไปตรงนี้ถ่ายรูปทุกวันเพื่อเอาไปหลอกลวงชาวโลกนะคะแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็เขียนใน Facebook เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยว่าเป็นขบวนการต่อสู้ we are fight นะครับ we are fight นะ we are fighting นะครับโอ้เราต่อสู้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไลฟ์สดหลอกลวงไปวันๆนะเพื่อสร้างหลักฐานพยานเท็จเข้าไปเรื่อยๆนะอาจจะไปกดบันรัฐบาลฝรั่งเศสหรือว่ารัฐบาลฝรั่งเศสให้สิทธิ์อยู่ 100% แล้วดิฉันก็ไปทราบนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยสามารถเนี่ยทำเงินได้ทันทีใช่ไหมเขาห้ามเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในขณะมาขอลี้ภัยก่อนใช่ไหมมันช่วงเขามีช่วงระยะเวลาอยู่ใช่ไหมอันนี้มาปั๊บกูเคลื่อนไหวทันทีเลยแสดงว่าอิทธิพลของจรัญนี่ใหญ่มากนะจนรัฐบาลฝรั่งเศสไม่กล้าแตะนะฮะทีนี้มาเห็นได้ชัดว่าตอนนี้การที่มาตั้งฐานด่าน112เนี่ยนะฮะในประเทศฝรั่งเศสติดกับเยอรมันนะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็หันหัวลำโพงไปสิผ่าน YouTube ผ่านการไลฟ์สดผ่านการด่ารายวันนะไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงหันไปที่เยอรมันค่ะนะฮะด่าไปตรงกับนะเขาเรียกว่าวังหรือว่าเป็นแมนชั่นขนาดใหญ่ของศักดินาไทยแล้วก็ตระกูลเขาไม่รู้กี่ตระกูลที่เขามาอยู่กันไปร้อยปีว่างั้นเถอะตอนนี้ก็เป็นนะหันลำโพงไปที่นะศักดินาในเยอรมันเต็มตัวแล้วเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องนะคะเนี่ย
มาดูนะนะทีมงานมั่นคงแข็งแกร่งนะคะก็มีฝ่ายเศรษฐกิจก็อีพีกองกอยอีจันยานะครับซึ่งมันเนี่ยนะคอยรีดเงินชนชั้นล่างอยู่นะคะอยู่ฐานล่างของพีระมิดทางชนชั้นที่เราแนวทางที่3อธิบายว่าเนี่ยการต่อสู้ทางชนชั้นที่มีอยู่ชนชั้นบนนะคะที่ถือกรรมสิทธิ์นะคะออกกฎหมายนะคะชนชั้นแบบว่าไม่ต้องทำงานก่อกินสังคมน่ะและไอ้ชนชั้นกลางนะเขามีพวกในทุนน้อยใหญ่พวกนี้ไงนะที่มาก่อหัวประชาชนกินอย่างอีจันยาอย่างเท่าจารันอย่างเท่าเจียมเนี่ยถือว่าเป็นชนชั้นกลางชนชั้นในทุนน้อยไม่ต่อออกแรงทำมาหากินกูจะลงกับชนชั้นล่างก็ได้ถ้ากูจะลงหรือกูจะเกาะแดกกูจะกราบกับคนชั้นบนก็ได้นี่ไงพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกกิ้งก่านะคะเนี่ยนะคะแต่ก่อหัวกับคนชั้นล่างกินทีนี้ไอ้ฝ่ายเศรษฐกิจที่กล่าวถึงก็คืออีจันยาเนี่ยนะคอยรีดเงินกับชนชั้นล่างนะฐานล่างพีระมิดนะคะทำชนชั้นอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีเครือข่ายเดิมนะคะฐานเดิมในยุโรปนะคะซึ่งซ่อนๆตัวโผล่อยู่นะคะแต่ว่าถือว่าเป็นคนเดือนตุลาโปรไฟล์เป๊ะนะก็คือจรัญเอ้ยไม่ใช่นะวิสานะคะวิสามีนางไพจิตมีนางเมเนี่ยเป็นถุงเงินอยู่แต่ตอนนี้ถุงเงินเนี่ยจะเคลื่อนมาที่จรัญนะคะเนี่ยนะไอ้พวกนี้เนี่ยแล้วก็มีเนี่ยนะคะชนชั้นบนอ่ะที่ร่วมหากินกับทุนผูกขาดเนื้อรัฐชนชั้นบนในทุนชั้นบนตอนนี้ก็คือทักษิณนะคะนะจากชนชั้นในทุนน้อยก็ขยับเป็นชนชั้นบนไปแล้วเรียบร้อยเป็นคนในครอบครัวได้กินสัมปทานแบ่งปันร่วมได้กินน้ำมันตัวเองก็ทำตัวเป็นในหน้าหากินร่วมเป็นอันเดอร์ด็อกนะคะไปทั่วโลกแล้วก็เป็นนอมินีเป็นล็อบบี้ยิสต์นะคะเชื่อมกับทุนโลกนะคะไปที่เขาเรียกว่าบริษัทคาไลนะคะในนิวยอร์กนะคะในเกี่ยวกับพวกยิวนะคะทักษิณก็เข้าไปนะคะเพราะว่าคาไลเนี่ยนะคะไอชนชั้นสูงในไทยเนี่ยเขาจะไปลงทุนร่วมที่นั่นนะคะทักษิณก็เข้าไปแล้วนะไปนั่งในนั้นด้วยเป็นไปเป็นบอร์ดให้ไปเป็นคอยประชุมคอยรายงานนู่นนั่นนี่แล้วก็แบ่งกินกันนะคะเป็นชนชั้นเดียวกันไปแล้วนะคะแล้วก็ทักษิณนะคะก็ไปเป็นผู้จัดการให้กับกองทุนเทมัสิกซึ่งมีนะคะสำนักทรัพย์เนี่ยเป็นหุ้นใหญ่อยู่นะนะคะเทมัสิกเนี่ยลงทุนทั่วโลกค่ะนะคะเทมัสิกเนี่ยนะคะเป็นกองทุนของรัฐบาลสิงคโปร์นะคะที่เขาแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับประชาชนบ้านเขาแต่ศักดินาไทยเนี่ยก็ไปเป็นหุ้นในเทมัสิกด้วยทักษิณตอนนี้มาเป็นผู้จัดการนะในเทมัสิกนะคะแล้วเรียบร้อยได้แบ่งกินกันแบบสำราญอุราแล้วทักษิณเนี่ยนะก็เชื่อมโยงพาไปกินรอบโลกกับทุนตะวันออกกลางด้วยที่ดูไบฮะที่ UAE นะครับอยู่ในหลับอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะพาเจ้าชายบริษัทบุมไบดารามาสัมปทานมาแบ่งกินน้ำมันทุกวันนี้ก็เชื่อมโยงต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะโดยไม่มีการตัดขาดเลยนะคะแล้วก็เชื่อมไปยังทุนอเมริกันนะคะเนี่ยนี่แหละคือทักษิณนะคะนี่แหละนะคะทักษิณเนี่ยชนชั้นบนนะคะทีนี้เงินที่มันไหลมาสนับสนุนพวกนี้ในการด่าเนี่ยก็มาจากสายนั้นด้วยนะคะแล้วก็มาจากนะครับอาจารันโดยตรงด้วยที่เป็นนักสิทธินะคะที่ไปเอาทุนมาจากสหรัฐอเมริกานะคะจากยูเอ็นนั่นแหละนะคะทีนี้มาถึงแข่งแข่งนะถึงแข่งแข่งไงฮะทีนี้ก็มีการเนี่ยเห็นบอกว่ากำลังลำเลียงนะลำเลียงแนวเขาเรียกว่าจะใช่ว่ายังไงนะฮะนะคะมันไม่ใช่ว่ากองกำลังมาติดอาวุธไม่ใช่นะกำลังลำเลียงคนที่กำลังหลบภัยนะหนีภัยเนี่ยนะออกจากประเทศลาวประมาณ80 ถึง 100คนนะคะจะมาที่ประเทศฝรั่งเศสกันนะคะตามวงไพเย็นมานี่นะฮะก็พอทุกวันนี้เนี่ยนะคะในห้างดูไบเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เพียงแต่ผนวกเป็นเนื้อเดียวกันทางเศรษฐกิจนะคะและทางการเมืองนะคะเพราะว่าในห้างการเมืองเนี่ยนะก็จะมีการแบ่งทีมเล่นกันคนละหน้าไงทำทีว่าทะเลาะกันบางทีออกว่างทำประยุทธ์กับทำเป็นแบบว่าเอ้ยออกมาว่าทักษิณหน่อยนึงแล้วก็ไอ้หมูตอนออกมาด่าทักษิณหน่อยนึงทำเป็นไอ้วิษณุก็ทำเป็นบอกเอ้ยเดี๋ยวจะดูกฎหมายระหว่างประเทศตามล่าทักษิณนู่นนี่นั่นปาหี่ทั้งนั้นพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมมันเหมือนกับโรงลิเกปาหี่ไงนะให้ประชาชนก็พยายามสร้างเป็นเหลืองเป็นแดงไว้ฝ่ายเหลืองก็เชียร์ประยุทธ์ฝ่ายนุรักษ์ก็เชียร์ประยุทธ์โอ้ยท่านประยุทธ์จัดการมาเลยจัดการทักษิณฝ่ายไอ้ที่พยายามแบ่งเป็นแดงแล้วก็มีพวกไอ้วงไฟเย็นพวกการลันพวกฝ่ายปฏิรูปเนี่ยก็คอยเชียร์พวกสายอเมริกาสุนัยจุลพงษ์สะท้อนนะคะคุณเพียงดินอย่างเงี้ยสายอเมริกาใช่ไหมน้องเนยอย่างเงี้ยนะก็จะคอยเริ่มทักษิณไว้ใช่ไหมเชียร์ให้เป็นแดงแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุในแถวอเมริกาแถวแดงอะไรแถวอเมริกาก็จะเชียร์ทักษิณไว้ไหมเป็นกองเชียร์
ให้ดูลงลิเกปาหีนะคะที่เขาเล่นสลับหน้าเข้ามากินทรัพย์ประชาชนเนี่ยเหมือนกับทักษิณเนี่ยเป็นพระเอกกระย่องกระแย่งในวัย70นะถือดาบพลาสติกหันหน้าใส่ประยุทธ์ไอ้ประยุทธ์ก็ถือบาดพลาสติกเอ้ยเย้ยทักษิณเว้ยนะฮะไอ้คนดูเนี่ยประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะฮะดูลงลิเกใช่ไหมเออมัวจะยืนดูลงลิเกว่าโอ้ยเขาจะจัดหนักกันเขาทะเลาะกันเขาเอากันจริงหรือเปล่าวะทักษิณเนี่ยนะทักษิณกะเลเนี่ยเนี่ยโดยที่โรงลิเกเหนือโรงลิเกนะคะหลังคาโรงลิเกก็มีสภาสีน้ำเงินนะคะคอยกำกับโรงลิเกอยู่นะคะกำกับสภาผู้แทนราษฎรปาหี่ด้วยนะคะในบ้านเราเนี่ยนะทีนี้นะคะประชาชนก็มัวแต่มุงโรงลิเกอยู่ใช่ไหมทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งพวกอนุรักษ์เก่านะหรือว่าพวกหัวยังไม่ก้าวหน้าสักเท่าไหร่ยังหลงวงเวียนอยู่กับฝ่ายปฏิรูปว่าเขาจะสู้เนี่ยโอ้ยังร้องหาทักษิณร้องหาพวกแกนนำหนึ่งสองจะมาจัดหนักนู่นนี่นั่นเนี่ยนะก็มุงอยู่อย่างนั้นมันก็มีข้าราชการอีก3ล้านคนนะคะที่ยืนอยู่รอบๆนะอยู่หลังเวทีปั๊บก็เดินมาทีนี้ก็มึงมัวแต่มัวดูโรงลิเกอยู่ใช่ไหมดูเข้าลำดับพลาสติกหลอกล่ออยู่ใช่ไหมนะข้าราชการ3ล้านคนนี่ก็เอาละนะเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆของประชาชนมึงมัวแต่มุงโรงลิเกกูก็จะไปกูก็จะไปโปรแตสกฎหมายโปรแตสว่าอย่างนี้ทุนข้ามชาติเข้ามาเนี่ยมึงมาต่อต้านใช่ไหมก็ถูกจับดำเนินคดีไปใช่ไหมไปภาคใต้ที่เศรษฐกิจพิเศษโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จันทะที่อะไรล่ะที่สงขลากระบี่ใช่ไหมทั้งจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งจะทำที่เศรษฐกิจพิเศษไล่ชาวบ้านออกข้าราชการเข้าไปเห็นไหมก็ไปล้วงทรัพย์ประชาชนไงนะล้วงส่งให้ไอ้พวกเนี่ยสภาสีน้ำเงินเนี่ยแล้วก็พวกทุนผูกขาดเหนือรัฐไม่รู้กี่ตระกูลเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไปยังภาคเหนือที่ดินทำกินใช่ไหมออกไปเนี่ยจะทำที่เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะในทุนก็ได้มาเดี๋ยวลงทุน99ปีCP เบียร์สิงเบียร์ช้างต่อเศรษฐีผู้ดีเก่านอมินีสลับหน้าเข้ามาส่งต่อให้ลูกหลานเขาเนี่ยก็จะมีข้าราชการนะเข้าไปนะทั่วทุกจังหวัดตามหัวละแหงตามข้อต่อการปล้นประชาชนผ่านกฎหมายไงประชาชนก็มัวมุงแต่ลุงลิเกนะไอ้พวกที่ว่านะข้าราชการ3ล้านคนมันก็รักษากฎหมายไปตามหมู่บ้านต่างๆแทรกซึมไปทุกอนูไงส่งทรัพย์ให้พวกในทุนเหนือรัฐเนี่ยเดี๋ยวก็จะสร้างรถไฟความเร็วสูงไปกู้ตรงนั้นตรงนี้มานี่คือการป้นนะผ่านสภาปาหีเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องผ่านลงนี่เกปาหีที่ว่ามันทะเลาะกันเนี่ยนะฝ่ายทักษิณก็บินอยู่รอบโลกชื่นมื่นโอ้ยเนาะแบบว่าเออเนาะเมื่อก่อนกูอยากจะเป็นผู้จัดการสำนักทรัพย์สมัยป๋าอยู่เอ้ยคลิปหลุดออกมายุทธศักดิ์ตั้งผมเป็นผู้จัดการสินะคุยกับป๋าสิดองผมไว้เกี่ยวดองกันไว้ไงทุกวันนี้ทักษิณเขาเรียกว่า step upนะคะก้าวไปอีกก้าวหนึ่งน่ะกูไม่เป็นผู้จัดการสำนักทรัพย์กูไปเจ้าของรูทรัพย์หลุมทรัพย์เองนะคะแล้วอาการกินเนี่ยแล้วกูก็พาแบบว่านะกูกินแบบว่าโยงสายการกินได้ทั่วโลกเลยนะเจ้าชายบริษัทบุมไบดาราเนี่ยศักดินาตะวันออกกลางเข้ามากินร่วมกันใช่ไหมฮะกูเองก็กูได้เป็นเจ้าของหลุมทรัพย์รูทรัพย์เนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะชัดไหมฮะทีนี้ไอ้เงินที่เอามาให้พวกนี้เนี่ยกับการที่เขากินสัมปทานกินทรัพยากรพี่น้องเนี่ยมาช่างน้อยนิดเสลอเกินนะคะเพราะเขากินเนี่ยมากมายมหาศาลมากก็เอามาส่งให้พวกนี้แหละนะคะสมัยในประเทศลาวก็ไป 3,000 บาทมึงด่า112อย่างเดียวให้ประชาชนไปมุงตรงนั้นมึงอย่าด่าเรื่องน้ำมันนะมึงอย่าด่าเรื่องที่ดินนะมึงอย่าด่าเรื่องโปรแตสนะมึงอย่าด่าเรื่องเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจพิเศษนะมึงอย่าด่านะเขากู้เงินมาเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมึงอย่าด่านะเขาแก้กฎหมายปล้นทรัพย์ประชาชนเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะพอถึงยุคนี้ยุคเอเลเนี่ยก็มาตา44เอ้ยนะระเบิดเขาระเบิดหินชาวบ้านออกไปนะส่งให้กุนซิเบียนไทยเนี่ยนะคือพวกนี้มันจะไม่พูดนะเดี๋ยวเขาจะสร้างเขื่อนละสร้างเขื่อนปั๊บก็นะบริษัทก่อสร้างบริษัทอีตันไทยบริษัทอะไรของไอ้อะไรนะไอ้ชิโนไทยบริษัทอะไรชอการช่างนะของกลุ่มทุนเหนือรัฐทั้งนั้นเลยมันไม่พูดเว้ยสร้างเขื่อนแต่ละทีก็โอ้โหงบประมาณเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมขายทั้งปูนซีเมนต์ขายทั้งเหล็กนะที่อยู่ในเครื่องสร้างโครงข่ายของทุนผูกขาดสภาเหนือรัฐพวกนี้มันไม่เห็นเลยนะเนี่ยนะมึงอย่าเห็นแต่112ฉบับเดียวเอาไป 3,500 บาทสร้างแฟนคลับโอ้วันๆกูไม่ต้องทำอะไรล่ะนะขอเงินหน้าไม่หลังไม่ได้แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีพี่น้องเข้ามาส่งข่าวเยอะมากเคยหมดเงินกับไอ้พวกกะเลขราชเนี่ยนะคะเคยหมดเงินไงไอ้พวกไอ้ดาหนึ่งสองนี่เยอะกันมากเลยเขาบอกว่าทุกวันนี้ขอบคุณที่เสียงชาวบ้านขอบคุณน้องโรสขอบคุณช่องกูเองหลีขอบคุณน้องวันเพ็ญนะ
ที่ช่วยกันพูดเรื่องไอ้กาฝากไอ้ประชาธิปไตยนี่เขาบอกว่าแล้วแต่จะเลือกเอาไงเขาบอกว่าถ้าปนเขาเรียกว่าปนข้อมูลวิชาการหนักแน่นต้องมาที่เสียงชาวบ้านนะแต่สายฮานี่น้องโรสนี่ก็เจ็บหนักเหมือนกันนะฮะหมายความว่าเธอได้ตอกเล่นหนักมากเลยนะเปล่าๆกูเองหลีเขาก็สาระดีนะครับควบข้อมูลเบื้องลึกเขาก็เยอะนะเขาก็ถูกกระทำมาจากพวกฝ่ายปฏิรูปนี้เยอะจนเขาตาสว่างแล้วว่าโอ้ทุกวันนี้หลายช่องมาพูดเรื่องผลประโยชน์ทางชนชั้นของประชาชนเนี่ยต้องขอบคุณมากๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้นะนะที่มันเล่นกันเนี่ยนะละครปาหี่หลอกลวงประชาชนเนี่ยนะฮะแบบว่าทำเป็นแบบว่าโอ้ยนะพระเอกแมวเดี๋ยววิ่งอยู่รอบโลกประยุทธ์เดี๋ยวเป็นตัวโกงไงโอ้คนไปตามไปเชียร์กันใช่ไหมโอ้ฝ่ายพวกหน่วยไซเบอร์ที่เขาจ้างมาเนี่ยนะฝ่ายอวยฝ่ายเชียร์กันทั้งสองฝ่ายเนี่ยคอยหลอกลวงให้ประชาชนไปมุงอยู่ตรงนั้นไงนะประชาชนมัวแต่มุงที่เกย์อยู่ก็เลยถูกป้นถูกล้วงกระเป๋าเอาทรัพย์ร่วมของตัวเองไปไงนะเพราะว่ามันมีข้าราชการอยู่ 2-3 ล้านคนเนี่ยนะคอยรักษากฎหมายคอยส่งทรัพย์ข้อต่อให้เนี่ยจับประชาชนดำเนินคดีเฮ้ยมึงอย่ามาต่อต้านกูนะเว้ยเหมืองทองเหมืองแร่ที่ดินทำกินอย่ามาด่าเรื่องภาษีแพงอย่ามาด่าเรื่องค่าแรงน้อยเว้ยกูจะขึ้นค่าแรงให้แค่นี้ไม่เกิน350บาทนะกูหาเสียงไว้ยังไงกูสัญญาไว้ไงอย่ามาว่าเว้ยตอนหาเสียงกูไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกพอได้แบบว่าพอเลือกตั้งผ่านไปปั๊บสนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกเพื่อประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปนี่ไงฮะนี่คือพวกสารและเลวที่มาร่วมกันรวมหัวกันปล้นประชาชนหลายเวอร์ชันนะมาดูเรื่องนี้ต่อนะฮะมาดูเรื่องนะฮะเรื่องนี้ต่อนะฮะเรื่องของที่ฉันพูดวันนี้นะครับที่ว่าจรัญเนี่ยชนกับอภิรัตนะครับบิ๊กแดงนะฮะผบ.ทบ.ในยุคปัจจุบันที่เป็นลูกชายนะครับของพ่อคุณพ่อที่รสช.ทำรัฐประหารนะคนนี้แหละที่ให้สัมปทานดาวเทียมทักษิณจนรวยพรึบในพริบตานะคะเนี่ยนะทักษิณมีวันนี้พ่อทหารให้คนนี้แหละนะทุกวันนี้ลูกชายเขานะฮะตอนนั้นก็ล้อมฆ่าล้อมปราบเสื้อแดงปี53ก็มีภาพของเนี่ยนะผบ.ทบ.คนปัจจุบันนะนะแกก็นะล่อเป้าปึ้ง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 คนมาลงเต็ม YouTube นะทีนี้ก็นะจากเสียงที่เปิดตัว112ฐานปฏิบัติการด่า112ในต่างประเทศอย่างรูปแบบเต็มรูปแบบนะผบ.คนปัจจุบันเนี่ยผบ.ทบ.คนปัจจุบันเนี่ยหรือเขาเรียกว่ากับบิ๊กแดงเนี่ยก็ออกมาฮึ่มๆว่าเฮ้ยนะอย่าแบบว่าอย่าใส่ข้อความอันเป็นเท็จโจมตีสถาบันว่าอย่าโจมตีทหารโว้ยนะเท่าจรัญเนี่ยก็ออกมาสวนหมัดทันควันว่านะฮะบอกว่าเนี่ยอ่านให้ชัดหน่อยจรัญพูดว่าอย่างนี้นะครับอภิรัตอย่าโทษคนอื่นว่าสร้างข่าวเท็จโจมตีกองทัพและสถาบันกษัตริย์เพราะทั้งสองสถาบันนี้ทำตัวเป็นข่าวให้คนโจมตีเองเนี่ยสวนทันหมัดเลยฮะชกหมัดตรงเข้าเบ้าตาผบ.ทบ.ที่เมืองไทยผ่านอินเทอร์เน็ตไปเลยนะครับด้วยฐานที่มั่นอันแข็งแกร่งใจกลางกรุงปารีสของจรัญดร.จรัญนะฮะนักสิทธิระดับโลกนะคะประสบการณ์เก่า30กว่าปีครับนะแล้วก็ช่วงนี้นะประกาศกล้าวว่าโปรไฟล์เนี่ยระดับโลกขนาดไหนนะฮะสมัยที่ว่าเข้าไปนะฮะไปร่วมประท้วงนะฮะเมื่อ31ปีที่แล้วนะที่พม่านะฮะที่นักสิทธิอย่างจรัญเนี่ยนะกับเพื่อนเนี่ยที่เป็น NGO สมัยนู้นนะฮะมีคนฟิลิปปินส์กับคนต่างชาติอีก2คนนะฮะไปร่วมประท้วงกับนักศึกษานะฮะสมัยนักศึกษาประท้วงที่พม่านะเอาโปรไฟล์ขึ้นมาเลยประกาศก้าวแล้วกูคือใครนะฮะประกาศชนแล้วนะฮะตอนนี้นะมาดูเรื่องนี้ต่อนะฮะที่เราเข้าไปดูเนี่ยนะครับก็เดิมเนี่ยนะฐานด่าน112ก็คืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็คือลาวกับเขมรแต่ตอนนี้นะเนื่องจากเนี่ยสุรชัยนะฮะก็หายตัวไปนะฮะก็ลุงสนามหลวงก็หายตัวไปนะฮะก็ตอนนี้ก็มันไม่มีอ่ะผู้นำทางจิตวิญญาณนะฮะที่แข็งแกร่งนะครับโปรไฟล์ของคนเดือนตุลานะฮะโปรไฟล์ของคนที่มีความรู้นะฮะให้การคุ้มครองนะฮะตอนนี้มีการย้ายฐานปฏิบัติการมาที่ฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาดูนะแต่เดิมเนี่ยฐาน112จริงๆมันอยู่ในประเทศนะถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยนะตอนเท่าสุรชัยเข้าๆออกเรือนจำเนี่ยออกมาปั๊บนะฮะก็มาแบบว่าไปร่วมที่สนามหลวงนะมีการพูดถึง112นะว่างั้นเถอะแล้วก็สมัยก่อนคุณแอนตี้ตื่นเถอะชาวไทยเนี่ยก่อนที่แกจะออกไปประเทศเขมรแกก็ด่าที่แถวสนามหลวงนะฮะแล้วก็ลุงสนามหลวงเมื่อก่อนแกก็เปิดตัวที่สนามหลวงนั่นแหละนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็พี่ด่าแรงๆก็คุณด่าตอร์ปิโดนะครับเพราะฉะนั้นแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยฐานเนี่ยด่าในประเทศนะครับสมัยก่อนนู่นเนี่ยที่ว่าแอนตี้ตื่นเถอะชาวไทยนะครับด่าที่สนามหลวงสุรชัยเนี่ยนะสนามหลวงแล้วก็ด่าตอร์ปิโดเนี่ยเขาจะมีการแจกคลิปการปราศัยด้วยนะแล้วก็มีการแจกใบปลิว
แล้วก็มีแบบทำซีดีใต้ดินอ่ะแจกจ่ายกันไปทั่วนะฮะทีนี้มาทีนี้ก็หลังปี53นะฮะก็มันแพ้นะฮะด่าน12ไม่ชนะก็แตกกระสานสร้างเซนไปตั้งฐานในลาวในเขมรนะฮะในเขมรก็มีผู้นำทางจิตวิญญาณนะฮะก็คือคุณจักรพงษ์เพ็ญแขตามมาด้วยแอนตี้ตื่นเถิดชาวไทยนะคะแล้วก็ในลาวก็มีฐานก็คือลุงสนามหลวงนะคะแกไปอยู่ในนู่นแล้วก็แกไม่เปิดตัวเป็นหัวหน้าทีมอยู่เงียบๆอยู่สนามหลวงมาเปิดตัวออกเสียงช่วงเนี้ยหลังปี57นะคะเมื่อก่อนเป็นแค่เวฟสนามหลวงแต่ทำงานใต้ดินว่างั้นเถอะนะคะแต่ไม่ออกเสียงแค่นั้นเองนะคะข้อมูลเนี่ยเยอะมากนะคะปี57นะคะเท่าสุรชัยนะก็ออกไปด้วยเนี่ยนะก็ไปสมทบในประเทศลาวกลายเป็นสำนักงานใหญ่ทันทีนะครับแล้วก็มีวงไฟเย็นออกไปนะไปเปิดตัวนะคะไปเปิดตัวแล้วก็มีผู้ที่ตามออกไปก็หลายคนนะคะก็มีเสรีสเลนนะครับคอนแกนโมเดลคุณนี้ก่อนนะคะเนี่ยเสรีสเลนก็ไปช่วงนั้นนะคะไม่รู้ว่าเสรีสเลนกำลังจะตามมาหรือเปล่านะเพราะว่าทราบว่าจะตามมาประมาณ80-100คนนะคะจากลาวเนี่ยหรือว่าจากเขมรจะเข้าฝรั่งเศสกันเร็วๆนี้นะคะเนี่ยแสดงว่าเส้นทางการเงินเส้นทางการทำเอกสารการเดินทางนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยแสดงว่าโฮสต์ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีอิทธิพลนะคะสูงมากเลยนะสามารถที่จะลำเลียงคนนะล็อกละ5คน6คน7คน10คนอย่างนี้นะคะจริงๆเข้ามาก่อนหน้านั้นนะคะหลายคนแล้วนะคะทีนี้มาดูนี้นะคะในยุโรปเองเนี่ยนะคะช่วงระหว่างปี53ถึง57มาเนี่ยนะคะก็มีฐานนะในฝรั่งเศสเอ้ยในยุโรปที่มีการนะครับเปิดวิทยุใต้ดินดาน112นะคะก็มีนปช.นปช.อะไรนะสวีเดนนะคะแล้วก็มีหลังๆช่วงหลังๆมานะคะก็มีการเปิดตัวของน้องปลานะคะอีป๋านะคะเรียกว่าอีหนิงดีคุ้ยนะคะจริงๆไม่อยู่เดนมาร์กแล้วอยู่เยอรมันนะคะเปิดตัวมาก็ด่าแรงนะแรกๆ ก็เหมือนมาด่าด้วยใจเอาไปเอามาเอารายได้เข้าเว้ยเอาไปเอามาได้เงินเดือนได้เงินเดือนประจำนะจากนางเมย์อยู่ที่เข้ามาช่วงปี57นะคะมารวมขายวิทยุด่าใต้ดินแล้วก็เป็นการเปิดตัวไม่ตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นแต่เปิดนะคะรวมขายเสรีไทยแต่ตั้งวิทยุใต้ดินเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการประชุมด้วยกันบ่อยๆมากเลยนะนะก็คือนะคะแม่งานเครือข่ายคนเดือนตุลาก็คือวิสาคันทัพนางพิจิตรอักษรณรงค์และนางเมย์อยู่นะครับเป็นท่อน้ำเลี้ยงและเป็นคนกระจายเงินส่งไปที่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวเขมรคนละ 3,500 ต่อหัวถ้าแกนำก็เดือนละหลายหมื่นอย่างคุณโดมเนี่ยนะคุณโดมก็ได้หลายหมื่นอีหวานก็ได้หลายหมื่นนะคะได้หลายคนด้วยแล้วก็ไอ้พวกเครือข่ายในประเทศลาวนะคะแล้วก็ในยุโรปนะคะทราบว่านางหลิงดีคุยเนี่ยเพิ่งมาได้เงินเดือนเนี่ยประจำนะคะตอนหลังปี57นี่เองนะคะเนี่ยนะผสมกับการด่าตอนนี้คือเป็นอาชีพไปแล้วนะคะเนี่ยนะแล้วก็มีพวกนปช.สวีเดนด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็ฝ่ายทางอเมริกาเองนะคะก็นะออกมานำทีมเลยนะคะเป็นการปลุกนะขึ้นมาใหม่โดยคุณจารุพงษ์เลยนะหัวหน้าทีมเลยแล้วก็สุนัยจุลพงษ์สะพรแล้วก็จารุวงศ์เลยนะสายทักษิณโดยตรงเลยนะคะเนี่ยมานำในอเมริกาเลยสาย112เนี่ยนะไม่ตั้งรัฐบาลพลาดผิดแต่ว่าออกวิทยุนะคะเชื่อมโครงข่ายประชุมสกายกันห้ามพูดเรื่องน้ำมันเนี่ยนะทีนี้มาความมาแตกตอนดีเจซุนโฮตายฮะมีการถามหาซุนโฮแล้วก็ถามว่าซุนโฮหายไปไหนพวกนี้ก็เอาไปเอามาก็ว่าทั้งสาเหตุสุรชัยเป็นในหน้าค้ามนุษย์นะคือรวบรวมพวกด่าน12ไปอยู่ในอำนาจของตัวเองแต่ว่าแจกจ่ายเลี้ยงดูเขาไม่ทั่วถึงนะฮะเขาว่ามีการทวงเงินกันด้วยทะเลาะเบาะแว้งกันเขาว่าสาเหตุซุนโฮหายไปก็นะอาจจะมีการแบบว่าทำร้ายกันก็ได้อาจจะเป็นไปได้ที่นี่พอถามไปปั๊บนะคะเขาบอกว่าเงินเนี่ยไหลมาจากสายนะฮะสายจักรภพไหลมาจากสายอเมริกาก็คือนะฮะสุนัยไหลมาจากท่านจารุพงษ์จารุวงศ์เนี่ยนะฮะลูกชายเนี่ยให้ไปที่สุรชัยเนี่ยเยอะนะฮะเขาบอกว่ารวมกันประมาณ1.7 ล้านพอเรามาทวงถามแค่นั้นเราสุรชัยประกาศที่2.4 ล้านนะเพิ่มมาอีก700,000นะฮะนั่นแหละนะฮะก็นะอันนี้ถือว่าเป็นโครงข่ายนะสายของนิทุนนะฮะเนี่ยนะฮะอย่าไปพูดถึงน้องเอกนะน้องเอกซานฟานเนี่ยน้องเอกเขารวยอยู่แล้วนะฮะเพียงดินเขาก็ระดับผู้บริหารไปแล้วนะฮะเพราะน้องเนตนะพื้นฐานน้องเนตเนี่ยเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะตอนนั้นป่าชาด่ากับพวกเรานะฮะตอนเราก็ด่านะด่าว่าจะตบปากเดียนนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนที่ว่ามีการอะไรแบบตุ้มตามที่ศาลรัชดาน่ะนะคนที่บอกว่าสารภาพว่าเนี่ยนับถือน้องเนตเป็นพ่อบุญธรรมเขาก็สารภาพนะเขาบอกว่าน้องเนตส่งเงินไปให้เขาก่อการประมาณนี้นะคุณจอมเพชรประดับก็เอาคุณน้องเนตเนี่ยมาสัมภาษณ์น้องเนตก็ว่าเนี่ยผมมหาเศรษฐีซานฟานเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นนะฮะคิดว่าน้องเนกเนี่ยคงไม่ใช่แบบว่ามาเอาท่อน้ำเลี้ยงจากสายทักษิณหรอกนะเพราะว่าน้องเนกเนี่ยรวยมหาศาล
คนที่อยู่ซานฟรานซิสโกเนี่ยแล้วบอกตัวเองว่าเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยมันไม่ใช่หลักร้อยล้านนะนะมันต้องหลักหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์ขึ้นไปนะฮะเพราะว่าแถวซานฟรานนี่โอ้ยเนี่ยนะมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็อยู่แถวนั้นน่ะนะที่ตั้ง Google ก็อยู่แถวแคลิฟอร์เนียเพราะฉะนั้นมหาเศรษฐีอยู่ซานฟรานซิสโกเยอะมากแล้วก็ที่อยู่แผ่นดินที่พักอาศัยในซานฟรานนี่แพงมากเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยคงไม่มายุ่งกับกิจกรรมแบบว่าขอเงินได้อะไรอะไรแล้วก็เมื่อ 2-3 วันเนี่ยน้องเหนกเขาก็พูดเองนะว่าอีขอทานจัญญาเนี่ยนะอยากได้คอมพิวเตอร์ไปขอน้องเหนกมาเนี่ยน้องเหนกเขาก็ช่วยมานะเขาบอกว่าจะไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแล้วพอได้มาแล้วเนี่ยเส้นทางที่ขนคนเข้ามาในฝรั่งเศสเนี่ยนะเขาบอกว่านางแอนนอร์แลดเนี่ยนะที่เป็นรองประธานภาคีสิทธิมนุษย์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน้องเหนกเป็นประธานภาคีสิทธิมนุษย์เลยนะแต่เนื่องจากน้องเหนกเนี่ยนะแบบว่าโดนโยงใยเกี่ยวกับการส่งเงินไปร่วมก่อการไม่ดีในประเทศไทยอ่ะมันจะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไงน้องเนกเขาก็เลยฉลาดกระโดดออกจากตำแหน่งให้คุณเพียงดินเป็นประธานแทนไงนางแอนนอร์แมนก็มาเสริมทัพเป็นรองประธานไงเพราะฉะนั้นนะน้องเนกนี่เขาประกาศบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวนะกับไอ้เส้นทางไอ้วงไฟเย็นมาที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะมีแต่นางแอนนอร์แรกเนี่ยมาในนามส่วนตัวมาแปลภาษาให้ว่างานเถอะนะแต่ว่าตัวเองก็มันฐานที่มั่นแตกแล้วก็ย้ายจากนั้นเข้ายุโรปกันก็แล้วกันนะคะเนี่ยนะเอามาดูอย่างนี้นะ ที่เดิมเนี่ยนะฐานที่มั่นก็คือที่ลาวก็คือสุรชัยสนามหลวงหายไปแล้วจ่อยเงียบไปนะเขมรจักรพจน์ก็ทำธุรกิจนะฮะแอนตี้ก็ทราบว่าหลังๆนี้แกก็เงียบไปทราบว่ามีธุรกิจส่วนตัวหลักเยอะด้วยนะฮะคือตอนนี้สองคนนี่รวยมากนะฮะจักรพจน์แอนตี้นะเขมรนะฮะส่วนในยุโรปเนี่ยฐานที่มั่นยังแข็งอยู่นะยังถือกระเป๋าเงินอยู่ก็คือวิสาคันทัพนะฮะไพจิกกนังเมเนี่ยนะฮะทีนี้บุคลากรด่าน112สิใช่ไหมมันง่อนเงี้ยมันง่อนแง่นมันคอนแคลนนะครับในลาวนี่ต้องแบบย้ายฐานที่มั่นนะนะเพราะว่าที่พึ่งเนี่ยนะฮาร์ดคอร์สุรชัยก็ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่รู้ไปไหนนะนะแล้วก็สนามหลวงแกก็ปิดตัวเงียบไปเนี่ยจำเป็นจะต้องย้ายพวกนี้เข้ายุโรปกันไงฮะเนี่ยนะจารันก็เลยเป็นแม่งานนะฮะผู้ที่แบบว่ามีอิทธิพลที่สุดแล้วผู้ที่มีคุณสมบัติเป๊ะที่สุดไงนะเป็นทั้งนักสิทธิเป็นทั้งด็อกเตอร์เป็นทั้งผู้ที่มีหลักทรัพย์ในฝรั่งเศสไงก็เลยเป็นโฮสต์นะคะเอาพวกนี้มาเสริมกำลังนะจากฝรั่งเศสจากลาวเข้ามาฝรั่งเศสนะคะเนื่องจากในประเทศลาวในประเทศเขมรเนี่ยนะฐานด่าน12ก็คือฐานแตกก็คือแพ้แล้วนะคะก็เลยต้องย้ายฐานมานะคะก็คือหดตัวเพื่อมาแบบหดตัวแล้วมาขยายตัวที่นี่ไงฮะทีนี้ก็เตรียมลำเลียงคนเข้าฝรั่งเศสกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็หน่วยหน้ามาแล้วนะคะก็เท่าวัดก็มาแล้วใช่ไหมนักกวีอย่างวัดนี่ก็มาแล้วนะคะอาจจะเอาน้องชายมาด้วยก็ได้นะทราบว่าน้องชายของวัดวรยามกูลน่ะเป็นมือกองให้วงไฟเย็นนะฮะอีหวานก็มาจากเขมรเข้ามาสมทบแล้วนะหลบอยู่กับเบนจามินผัวรักก็เป็นไปได้นะฮะแล้วก็ไอช่อมาก่อนกับอีแยมนะฮะกำลังจะบินมาปรากฏว่าแนวร่วมส่งข่าวน้องรถตีคล้องแค่นั้นแหละแม้อีหวานมาตั้งนานแล้วก็นะไม่บอกใช่ไหมไอพวกไฟเย็นก็หลอกล่ออยู่ได้ขอบริจาคเงินเพราะตัวเองกลัวนู่นนั่นนี่นะฮะถ้าได้มาแล้วก็จะไปขอทำไมเห็นไหมทีนี้ก็มีการเสริมนะไอ้ช่อมาก่อนทางแยมมาด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็วันที่มาล่าสุดที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็ไปรับกันที่สนามบินใช่ไหมแล้วก็ไลฟ์สดนะประกาศสักดาเลยก็ตามมาด้วยตีโต้กับนิติวัฒน์ไงแต่ปรากฏว่าคนที่ไม่เห็นไม่โผล่เลยนะเอาแต่ไปเอาแต่ชื่อป้ายมาหลอกลวงประชาชนถ่ายภาพก็คือชื่อฟอร์ดนะคะฟอร์ดนี่ไม่รู้อยู่ไหนนะมีคนถามหาเยอะไอ้พวกนี้ก็โกหกว่าฟอร์ดเนี่ยไม่สบายนะเอ๊ะไม่สบายเลยเป็น10วันแล้วนะฟอร์ดนี้อาจจะนะฮะถูกกักตัวหรืออาจจะสุขส่งกลับก็ได้หรืออาจจะไม่มาก็ได้นะฟอร์ดนะฮะอาจจะเปลี่ยนใจไม่มาเผชิญนะเผชิญชะตากรรมในต่างประเทศก็ได้นะฮะฟอร์ดเนี่ยลึกลับนะฮะนะทีนี้นะทีมแรกเนี่ยนะโดยเฉพาะทีมแรกดูแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยอีหวานนะอีหวานกับผัวนะฮะเท่าวัดแล้วก็ค่าใช้จ่ายของไอ้วงไฟเย็นเนี่ยนะนางแยมนะไอ้ช่อนะฮะแล้วก็ไอ้จอมนะคะแล้วจีโต้เนี่ยนะฮะเฉพาะเซตแรกเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่ว่าเป็นตั๋วเครื่องบินนะค่ากินค่าอยู่นะช่วงแรกๆเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าประมาณทั้ง2ล้านบาทได้นะคะทั้งตั๋วเครื่องบินรวมกันแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยนะแล้วยังจะตามมาอีก80-100คนเนี่ยเยอะมากนะแล้วมาดูค่าใช้จ่ายในช่วงนี้นะครับช่วงที่มาอยู่อย่างอิสระเสรียิ่งกว่าโกเทคนิวฟิวดอมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มันมาป้าประกาศจัดหนักจะล่าคนนั้นคนนี้เนี่ยประกาศสัปดาห์นะแล้วก็ไปเปิดตัวกันใกล้ๆสถานทูตไทยนะคะแล้วก็ไปแสดงดนตรีเปิดหมวกหารายได้กันคลุมๆเนี่ยนะแบบว่าคือแบบว่าอิทธิพล
อิทธิพลแบบว่าอิทธิพลเยอะมากเลยในฝรั่งเศสนะถือว่าพวกนี้เนี่ยนะแน่มากเลยนะคะเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการทำแบบว่าร้องเพลงนะด่าเสียสีล้อเลียนอะไรประมาณนี้แบบหันหน้าไปที่เยอรมันเลยนะคะว่ากูไม่เก่งกูไม่สนใจหรอกว่าในเป็นเยอรมันเนี่ยจะมีครอบครัวศักดินามาซื้อบ้านมาทำธุรกิจกันอยู่เป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นกูหันหน้าไปที่เยอรมันเตรียมตัวเลยนะคะเนี่ยด่าเต็มที่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นรายจ่ายพวกนี้เฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3 ล้านนะครับแล้วทีนี้เวลามาอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ต้องมีที่พักสิใช่ไหมที่พักค่ากินรายวันนะแล้วก็อยู่แบบที่เห็นว่าไปอยู่ในสถานที่รัฐบาลจัดให้ผ่านกระทรวงมหาดไทยก็คือเท่าวัดคนเดียวแต่พวกวงไฟเย็นอีหวานนะคะ 7-8 คนที่อยู่แบบอิสระเสรีไงการอยู่แบบอิสระเสรีนี่นะคะแสดงว่าโฮสต์เนี่ยรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ขอเคลมเงินนะคะเนี่ยช่วงนี้กินอยู่หลาๆนะคะอยู่แบบเป็นอยู่แบบว่ายังไงอยู่แบบอิสระนะเคลื่อนไหวได้ทันทีเลยนะคะเนี่ยนะคะถือว่าอิทธิพลเยอะนะคะแล้วก็มาดูนี้นะมาดูต่อไปนะงานปฏิบัติการเนี่ยงานของฐานปฏิบัติการด่า112ของฝ่ายปฏิรูปในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะของเครือข่ายนะคะของในห้างดูไบเนี่ยโดยที่มีจรัญเนี่ยเป็นหัวหน้าฐานปฏิบัติการใหญ่ในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็จะ1จะด่า112นะคะเพื่อเผชิญหน้าท้ารบกับฐานใหญ่ของฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมในเยอรมันไงครับนะอนุรักษ์นิยมในเยอรมันนี่หลายตระกูลมากเลยนะคะตระกูลศักดินาเนี่ยในเยอรมันเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยหันหน้าเลยนะจากฝรั่งเศสเนี่ยกูไล่สดเลยนะกูกลางกรุงปารีสนะกูทำล้อเลียงกูด่ามึงเลยกูด่าตรงๆไปเลยเนี่ยท้าทายไปที่เยอรมันเลยเนี่ยนะกับฐานใหญ่ของฝ่ายอนุรักษ์ฝ่ายขวาเนี่ยนะทันทีทันใดเลยนะซึ่งเยอรมันกับฝรั่งเศสที่พรมแดนติดกันนะแบบว่าที่เขากำลังจับจ้องการเคลื่อนไหวของพวกนี้อยู่นะยิ่งชัดว่าอีกไม่นานเนี่ยคงส่งคนไปยืนแบบไปยืนด่าที่หน้าบ้านนะคะของศักดินานะคะหลายๆตระกูลในเยอรมันนะคะจัดเป็นรายตัวเลยนะคะจัดเป็นรายครอบครัวเลยก็ได้ไปยืนด่าไลฟ์สดหน้าบ้านศักดินานะแล้วก็คงจะต่อไปคงจะมีการส่งวงไฟเย็นไปเล่นดนตรีที่ริมรั้วนะคะหน้าบ้านเขาด่านะคะน้องแยมก็คงจะไปแบบว่าใส่ชุดกีฬาใช่ไหมแบบชุดแบบว่าแบบว่ารัดรูปแล้วก็ห้อยนมข้างล่างไอ้ห้อยนมนะฮะเนี่ยนะแล้วก็น้องจีโต้คงจะไปแสดงที่หน้าบ้านเลยประมาณนี้นะแบบนะลงคานกับพื้นอะไรประมาณนี้ก็เล่นนะเสียอะไรของเขาอะไรนั่นน่ะนะเนี่ยนะคือการทำในครั้งนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าปฏิบัติการตามล่าประมุขฝ่ายอนุรักษ์นิยมถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็คือว่าถ้าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะถูกพวกมันด่าเปื้อนน้ำลายเนี่ยนะเช้าสายบ่ายเย็นผ่าน YouTube ผ่านการไลฟ์สดหรือว่าไปไลฟ์สดนะส่งคนไปด้อมๆมองๆแถวหน้าบ้านนะศักดินาที่เยอรมันเนี่ยนะแล้วก็หลายๆตระกูลเขาเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเขาอาจจะอย่างแบบว่าเขาคงจะแพ้เลยนะเพราะว่าเขาแบบว่าเขาหมิ่นน้ำลายพวกมันนะนะคือว่าตอนนี้พวกนี้มันเตรียมนะครับเตรียมฐานสะสมมวลชนไงนะนะอย่างจีโต้เงี้ยมาสิมุดหัวกันอยู่ทำไมพวกอยู่ในยุโรปน่ะโอ้ยนะคือแบบด่าพ่อแม่พี่น้องไทยในต่างประเทศว่ามุดหัวกันอยู่ทำไมมาร่วมกับพวกมันสิใช่ไหมแล้วแบบว่าออกมาด่าด้วยกันสิแล้วตอนนี้กำลังเตรียมเพลงใหม่ที่จะด่าต่อไปอย่างต่อเนื่องใช่ไหมแล้วตอนนี้กำลังรอทีมนะลี้ภัยจากประเทศลาวประเทศเขมรเข้ามาสมทบนะเดี๋ยวก็จะมีวงใหญ่ไฟกระพริบหางเครื่องพร้อมอีกไม่นานนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจารันเนี่ยมีศักยภาพสูงนะคะงัดโปรไฟล์สมัยที่ตัวเองไปบุกในพม่าในนามนักสิทธิเข้าไปยุ่งกับกิจการภายในของประเทศพม่าไปประท้วงกับนักศึกษาใช่ไหมแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวมาโดนขังอยู่3วันเพราะได้รับการคุ้มครองจาก UN จากอวนิยมตัวพ่อใช่ไหมและการเข้าไปก็ได้รับเงินบัดเจ็ตจาก UNHCR จ่ายเงินนะให้จารันเข้าไปใช่ไหมแล้วตัวเองก็ไปหาแบบว่าบัดเจ็ตต่างๆของ UNHCR ใช่ไหมแล้วไปหาลูกทีมเอาเองเนี่ยนะเข้าออกไปยุ่งกับประเทศนั้นประเทศนี้ถึง30ประเทศเนี่ยจารันเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพสูงจริงๆนะฮะแล้วจารันเนี่ยนะฮะก็แบบว่าเพราะเขาเรียกว่าเหมาะสุดสำหรับงานนี้ไงเพราะว่าสร้างฐานมานานในฝรั่งเศสมีธุรกิจในฝรั่งเศสเรียนจบในฝรั่งเศสนะเข้าออกในฝรั่งเศสเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีขึ้นไปอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่ออกจากป่ามา30ปีเคลื่อนไหวอยู่รอบโลกนะเคลื่อนไหวป้วนเปี้ยนปั๊บก็กลับไปอยู่ฝรั่งเศสเข้าๆออกๆนะฮะแบบว่าเป็นคนที่ว่า
อะไรแผ่อิทธิพลในฝรั่งเศสนะครับเปิดกิจการร้านนวดนะเปิดมาถึง3สาขาแล้วนะครับทราบว่าสาขา2สาขา3เนี่ยเงินไปลงที่นั่นเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มีบ้านที่คนเช่าอีกนะฮะเนี่ยหลายหลังนะฮะเพราะฉะนั้นการเข้ามานะฮะแล้วก็อยู่อย่างอิสระเสรียิ่งกว่าโปรเทคนิฟิดอลของอีหวานวงไฟเย็นเนี่ยที่เท่าจรันเนี่ยเป็นโฮสต์ให้จัดหาที่อยู่ให้เนี่ยนะแสดงว่าเป็นบ้านหลังขนาดใหญ่นะฮะพระนางสุวรรณาก็มาหลุดเองว่าตัวเองเนี่ยนะฮะมีบ้านให้คนเช่าด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นความรวยของจรันเนี่ยนะฮะพร้อมมากสำหรับที่จะเลี้ยงวงไฟเย็นทั้งวงได้เป็นปีอ่ะแล้วก็เลี้ยงผู้ที่จะมาหลบภัยแบบอิสระเสรีไงนะไม่ต้องไปอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐบาลจัดให้ถ้าไปอยู่ในสถานที่กักกันเนี่ยใช่ไหมถ้าไปได้ฟู้ดสแตมป์มานี่ก็คุณจะไปเบิกเอาฟู้ดสแตมป์ไปซื้ออาหารนะคุณจะไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไม่ได้ไงแต่ถ้ามาอยู่แบบอิสระเสรีกับจรัญอย่างเงี้ยจะทำอะไรก็ได้อยากเต้นแรงเต้นกาอยากจะเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งวันทั้งคืนอยากจะเมาวาอยากจะเมาเบียร์นะฮะอยากจะด่าใครก็ได้เนี่ยนะอย่างวงไฟเย็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะจรัญเนี่ยนะจ่ายเงินสูงมากที่จะให้คนแบบอยู่แบบอิสระไงนะเปิดตัวท้าทายใช่ไหมเนี่ยรายวันเนี่ยถือว่าจรัญเนี่ยเป็นคนที่ว่ารับเลี้ยงพวกนี้เนี่ยนะมีศักยภาพมากและมีเงินเยอะมากนะอยู่แบบอิสระไม่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์ผู้ลี้ภัยเลยนะคะเนี่ยนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะเฉพาะวงไฟเย็นนะคะหรือว่าอีหวานเนี่ยเอาพวกที่เราจับได้ก็แล้วกันนะฮะช่วงนี้ประมาณที่เราเห็นประมาณ10คนนะค่าใช้จ่ายช่วงนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วจรัญจะต้องจ่ายนะคะค่าน้ําค่ากินค่าอยู่ค่ากินนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะที่มีการส่งเงินไปที่ประเทศลาวประเทศเขมรให้พวกเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยคนละ 3,000 3,500 ใช่มั้ยล่ะตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะจ่ายเข้าค่าแรงยูโรค่าแรงขั้นต่ำอ่ะนะอย่างต่ำก็เดือนละ1,000เหรียญนะฮะ1,000ยูโรใช่มั้ยล่ะใช่มั้ย10คนก็10คนก็เดือนละ1,000ก็เดือนละ10,000น่ะ10,000เหรียญนะฮะ10,000เหรียญก็ประมาณ 3-400,000 นะฮะเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยตามค่าแรงขั้นต่ำของยุโรปอ่ะที่จรัญจะต้องดูแลอยู่นะฮะจะได้ทำงานกันเต็มที่ในการด่า1 2ออกคลิปสร้างสถานีเครือข่ายเมื่อวานเนี่ยฟังการไลฟ์สดของน้องยำหมอยนะฮะกับนางจันยาเขาบอกว่านี่ยำมีดเปิดตัวอย่างเป็นทางการยำมีดชานอลแล้วนะเนี่ยนะก็ปฏิบัติการที่จะเริ่มด่าในเร็วๆวันนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะมีการสถานีต่อมาของน้องตีโต้ศิลปินเดียวนะคะด่านะแล้วด่ากดข่มด่ากดหัวพวกยุโรปก่อนฮะให้หลบไปซะใครที่คิดผิดนะฮะคิดใหม่ได้นะให้กลับตัวกลับใจนะแล้วตอนที่ไปยืนอยู่ข้างๆสถานทูตฝรั่งเศสนะก็บอกว่าเอ้ยสถานทูตไทยในฝรั่งเศสก็บอกว่ามุดหัวกันอยู่ทำไมออกมาสิมาร่วมด่าน2กันสิใช่มั้ยเนี่ยนะน้องตีโต้เค้าเก่งมากเลยนะครับดิฉันกลัวมากเลยเพราะว่าตีโต้เนี่ยเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ล่ำบึกอ่ะเค้าเรียกว่ากระเทยควายนะฮะอย่างนั้นน่ะนะรูปร่างกระเทยควายใช่มั้ยล่ะโอ้ดิฉันกลัวนะพี่น้องอย่าไปใกล้นะอย่ามันขวิดเอาใช่มั้ยอย่างไอ้ช่อนี่ก็เขาเรียกว่าหมาในนะฮะตัวเล็กๆกระจิ๊บหมาในก็เหมือนไอ้จอมดิ๊กอันนี้หมาในนะฮะนี่อย่าไปใกล้พ่อแม่พี่น้องนะมันเป็นหมาบ้าฟ่องน้ำลายอยู่เดี๋ยวจะติดเชื้อนะฮะอย่างน้องแยมเนี่ยมันมีเชื้อแบบว่าน่าจะเป็นเชื้อสฟิสซิลิสเนี่ยเชื้ออะไรแบบว่าเชื้อที่แบบว่าเนี่ยนะกูแบบว่าศิลธรรมอันดีงามเนี่ยนะกูไปด่านะไปด่าเขาทำตัวเป็นแบบว่านุ่งน้อยห่มน้อยเสียสีถากถางเขามีเมียหลายคนแต่ตัวเองก็เป็นเมียน้อยอ่ะน่าสงสารนะลูกเมียไอ้ช่อนะเป็นไตต้นซ่านเมียบักซ่อนะบักซ่อไฟเห็นเนี่ยเมียนะเพิ่งมีลูก2ขวบเองนะไล่เมียกลับบ้านนะฮะนะแล้วก็อียันไปอยู่ด้วยนะสารเลวมากนะเนี่ยนะพอพูดเรื่องศีลธรรมนะศีลธรรมอันดีเนี่ยน้องรถเกิดเธอบอกว่าเนี่ยนะสุวรรณาไม่ต้องโทรมาหารถนะสิ่งที่คุณทำมันศีลธรรมถึงไม่ผิดกฎหมายก็จริงนะแต่มันผิดศีลธรรมอ่ะนะทีนี้อียามเมื่อวานนี้ออกคลิปกับอีจันยานะครับบอกว่าสิ่งที่เธอเองทำหีของกูอ่ะหีอิสระภาพหีอิสระเสรีภาพของกูอ่ะนะเพราะฉะนั้นการเป็นเมียน้อยของกูนะกูจะทำอะไรก็ได้ฝ่ายนางจันยาว่ากูจะมีผัวน้อยก็ได้ใครจะมาชอบกูก็ได้โอ้อิทธิพลจากไอ้จรัญนั่นน่ะไอ้พวกนี้นะด่าไอ้พวกอยู่เมืองไทยนะด่าพวกไอ้วิษณุว่ามันเนี่ยตีความเรื่องกฎหมายฮะเป็นศรีถนนชัยนะพวกมันก็เหมือนกันนะทั้งที่มันผิดศีลธรรมแท้ๆมันก็บอกว่ากูไม่ผิดหรอกนะกูไม่ผิดกูอย่าทำอะไรก็ได้มึงไม่ต้องมาวัดกูไอ้พวกที่ว่ารักษาศีลธรรมมีคุณธรรมของคนอื่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษยธรรมศีลธรรมเนี่ยมันต้องไปใช้กับพวกกูตั้งกฎของพวกกูมาเองเนี่ยโอ้เนาะอ่ะมาดูเรื่องนี้ต่อนะฮะมาดูเรื่องรายจ่ายของนายจรัญเนี่ยนะที่มีหลักทรัพย์มหาศาลตอนนี้นะอย่างต่ำตอนนี้ดูแลอยู่10คนนะฮะอย่างต่ำรายจ่ายเนี่ยนะเดือนละ10,000เหรียญนะคะ
นะที่เป็นที่พักอาศัยให้เนี่ยแล้วก็เป็นค่าอาหารให้แล้วพวกนี้ก็ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อยออกคลิปทำกิจกรรมจัดหนักนะเดินหน้าท้าทายไปที่ประเทศเยอรมันไปที่ตระกูลศักดินาที่เยอรมันเลยนะคะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยปีแรกเนี่ยนะเท่าจรัญเนี่ยจะต้องจ่ายเนี่ยในการดูแลแค่10คนนะประมาณ 4.8 ล้านบาทประมาณ4ล้าน8แสนบาทนะฮะรวมเป็นเงินไทยเนี่ยนะฮะจนกว่าพวกนี้10คนเนี่ยล็อกแรกเนี่ยนะจะได้สิทธิ์การอยู่อย่างถูกต้องนะฮะแบบว่าไปลงทะเบียนเรียบร้อยนะประจำตัวนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำงานแบบเสียภาษีอย่างแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่างั้นเถอะนะฮะอันนี้เนี่ยนะปีแรกนี่ประมาณ5ล้านอันนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะรายจ่ายของจรัญในปีแรกเนี่ยนะจรัญเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะนางสุวรรณาเนี่ยนะนางสุวรรณาสารภาพกับน้องโรสเองนะถึงการที่ว่าตัวเองเปิดร้านซ่อมนวดมาเนี่ยไปมายอมรับเลยนะครับแบบว่าเนี่ยเขาทำกันเองไม่ใช่ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยนะเขาเรียกว่านักธุรกิจนะในมันสมองเนี่ยในหัวเนี่ยนะค้าน้ำการเนี่ยเพราะฉะนั้นนะช่วงนี้จรัญจะต้องหากำไรจากเงินลงทุนค่ะนะฮะเพราะว่าเฉพาะบ้านพักที่ให้อีหวานอยู่กับผัวก็หนึ่งห้องเข้าไปแล้วใช่ไหมล่ะนะพี่น้องเขาบ้านในปารีสเนี่ยห้องพักในปารีสนี่แพงมากนะนะฮะอีแอมก็อยู่กับผัวกับอีกห้องหนึ่งใช่ไหมไอจีโต้กับไอจอมอีกห้องหนึ่งอ่ะสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้องอ่ะแล้วก็มีห้องส่วนตัวของอีผีกองกอยอีจัดยาเนี่ยไปมาตลอดเวลามาเกาะตาจรัญเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ก็ประมาณบ้านหลังนึงก็ประมาณแบบว่าบ้านหลังใหญ่นะฮะเนี่ยอย่างต่ำก็ห้าห้องนอนเข้าไปแล้วนะฮะรายจ่ายเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับต่อไปเท่าจรัญก็จะต้องเอาเงินคืนสิใช่ไหมล่ะใช่ไหมเพราะว่านิสัยแบบว่านิสัยการค้ามนุษย์อย่างเงี้ยสันดานการค้ามนุษย์อย่างงี้ใช่มั้ยปีนึงกูจ่ายกับนะกูคิดเดือนสรติปีนึงก็เกือบ5ล้านบาทแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะตัวเองก็ต้องของบไปที่นายใหญ่เนี่ยให้มาด้วยแล้วตัวเองก็ต้องแบบว่าเงินที่ตัวเองไปเบิกมาจาก UN นั้นด้วยที่บอกว่ามาดูแลพวกลี้ภัยหลบภัยนะฮะที่หนีอย่างงั้นอย่างงี้มาในนามสิทธิเนี่ยเพราะฉะนั้นรายได้หลายทางนะทีนี้นะฮะจะรันจะไม่ให้พวกนี้อยู่แบบว่าไม่ทำอะไรเป็นไปไม่ได้นะฮะฟังจากนางสุวรรณาสารภาพกับพี่น้องเราหลายคนนะฮะว่านะตอนอ้ําเนโกมาถึงปั๊บเนี่ยก็มาอยู่กับจรัญนะก็ได้ทำงานในห้องนวดนี่ฮะทำงานร้านนวดเลยนะฮะนวดหน้าเนี่ยนะอ้ําทำงานเลยนะไม่ได้ให้อยู่ฟรีกินฟรีนะให้ทำงานเลยนะเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสทองของผู้ที่แบบว่ากูเป็นเมียน้อยกูก็ไม่ผิดนะกูจะเอาผัวใครกูก็ไม่ผิดไม่ต้องมาว่ากูนะหีของกูเนี่ยคือแบบว่าเนี่ยคนคนนี้มันไม่มาอย่างไงคะอย่างเช่นน้องยำเนี่ยนะคะมีโอกาสได้ทำงานทำเงินนะรายได้ดีนะเพราะว่ามีเว็บไซต์นวดเซ็กซี่นะน้องยำเนี่ยคงไม่มาหรอกนะในการทำงานใช่ไหมมีโอกาสได้เงินดีอ่ะนะนะคะร้านนวดนี่แหละนะคะนะขนาดอ้ำมาปั๊บก็ยังทำงานในร้านนวดอีแอมมาก็ทำงานในร้านนวดอีหวานอีคนนะคะเนี่ยนะคะพอแบบน้องแยมเมื่อวานประกาศพร้อมที่จะเข้าทำงานในร้านนวดนะครับเพราะว่าแบบกูเป็นเมียน้อยเนี่ยนะหีของกูเสรีภาพของกูเนี่ยเพราะฉะนั้นทำงานร้านนวดหาอะไรได้ดีอย่างนี้โอ้ยแยมเนี่ยเลยนะแล้วก็ใครล่ะนะอีคนหนึ่งอีผีกองกอยเนี่ยอาจจะขาดส้วมนะฮะขาดส้วมในร้านนวดก็ได้นะอีผีกองกอยเนี่ยเกาะกินเนี่ยนะอีจันยาเนี่ยอันนี้ก็พร้อมที่บอกตัวเองเนี่ยรับสมัครหัวน้อยด้วยเนี่ยอุ้ยนะคะเนี่ยพี่น้องไปฟังคลิปมันเมื่อวานเนี่ยนะก็คือแนวคิดแบบนี้มันมาจากตาจรัญไงนางสุวรรณาไงมาจากพ่อเล้าลงนวดใช่มั้ยกับนางสุวรรณาเนี่ยนะที่เป็นมาม่าซังแล้วก็ยังแบบว่าขายนวดหน้าอยู่แม้จะอยู่ในวัยอันดึกนี้พ่อก็ตามเพราะเราไปจับได้ว่ามีพี่น้องเราส่งข่าวมาจับเป็นเยี่ยมอย่างนี้นะคะว่าเนี่ยนะเพราะว่าแนวคิดอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นแบบว่าการเป็นเมียน้อยผัวน้อยเนี่ยมันไม่ผิดศีลธรรมใช่มั้ยนางจัญญากับอีเอียมเอามาขยายเมื่อวานเนี่ยแล้วมันก็บอกว่ามันแบบว่าไม่ใช่การค้ามนุษย์หรอกที่มันเปิดร้านนวดหน้าเนี่ยนะแต่มันบอกว่าเป็นการช่วยเหลือนะฮะให้คนมีงานทำช่วยให้ลูกค้าผู้ชายผู้หญิงมีความสุขสุขภาพดีเอนโดฟิลหลั่งไหลเนี่ยเนาะหลั่งสารออกมาเนี่ยนะจ่ายเงินเยอะหน่อยนะให้กับซ่อมนวดมันเนี่ยนะตัวนางสุวรรณาเองเนี่ยมีพี่น้องเราจับเป็นเยี่ยมนะคะขอบคุณนะคะที่ส่งข่าวมานะฮะนางสุวรรณาทุกวันยังทำงานนวดหน้าอยู่นะยังหน้าอยู่แต่เป็นหน้าแบบว่าไฮโซหน่อยไงเอาลูกค้าที่ว่าแก่ๆรวยๆไงนะมันมีลูกค้าจิตอกจิตใจในการนวดหน้าของนางสุวรรณาเนี่ยเป็นคนเป็นเยี่ยมนะยังคบค้าสมาคมกับนางสุวรรณาอยู่เนี่ยนะคะแล้วบางครั้งเขาก็เรียกนางสุวรรณาเนี่ยไปบริการนวดเวลาเมียเขาไม่อยู่บ้านไงนะไปนวดถึงบ้านของฝรั่งเป็นเยี่ยมเนี่ยนะคะก็คือคบซ้อนไงเป็นเมียน้อยหรือว่าเป็นเมียเก็บก็ว่ากันไปได้ทั้งค่านวดค่าหน้ามาเนี่ยนะนางสุวรรณาไปทีเนี่ยเท่าจรัญก็เอ้ยไปโลดนะไปทำเงิน
หรือว่าบางครั้งเนี่ยนะฝรั่งคนนี้ฝรั่งเบลเยียมก็มาหานางสุวรรณาถึงลงนวดหน้านะคะมาดูซิว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างนะเงินทองที่เอามาบอกว่าไปเปิดร้านนวดเนี่ยสาขาที่2เนี่ยกิจการไปถึงไหนก็มาเยี่ยมชมเนี่ยเท่าจารันก็คอยหลบอยู่ไงนะคือแบ่งกันได้อ่ะแบ่งปันกันได้ใช่ไหมล่ะไม่ผิดศีลธรรมหรอกเว้ยนะครูเป็นผัวมึงเป็นเมียน้อยกูใช่ไหมกูก็มีเมียอยู่แล้วกูคนเดือนตุลาใช่ไหมล่ะแล้วก็กูก็ไม่เป็นผัวน้อยอะไรอีสุวรรณาที่มันไปคบกับผู้ชายเป็นเยี่ยมผู้ชายเป็นเยี่ยมก็มีเมียฝรั่งอยู่แล้วไม่รู้มันน้อยอีลงตุงนางกันยังไงนะนางยำไปเห็นโอ้ยนางยำยำประดากูเป็นเมียน้อยช่อเลยนายหีของกูเนี่ยเห็นไหมฝ่ายนางจันยาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเนี่ยเนี่ยไงคะเนี่ยก็นางสุวรรณาเนี่ยทุกวันก็ยังคบซ้อนผัวฝรั่งผัวของเขาอยู่ฝ่ายเท่าจารันก็ยังมีเมียอยู่เมืองไทยอยู่ก็คบอีสุวรรณาเป็นเมียน้อยโอ้โหนะคะนี้มันไม่เป็นเอกนะตรงนี้เนาะนะก็ยังอีลงตุงนางผิดศีลธรรมมาจนถึงปัจจุบันทั้งค้าน้ำกามทั้งผิดศีลธรรมทั้งหลอกลวงปิ้นป้อนเนี่ยกระบวนการค้ามนุษย์ครบวงจรของพวกมันเนี่ยนะฝนตกที่มูลไรเฮียจังไรไปรวมศูนย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นการครบซ้อนของอีสุวรรณาเนี่ยก็ยังถึงปัจจุบันอยู่เท่าจารันเนี่ยนะก็ยอมเวลาฝรั่งมาหาอีสุวรรณาระหว่างเดินทางไปบริการถึงที่เอาไปนะกลับมาใช่ไหมเวลาฝรั่งมาหาจารันก็หลบไปหน่อยฝรั่งไม่อยู่จารันก็กูผัวมึงนะเว้ยนะกินหรูอยู่ดีนะสุวรรณาเนี่ยปฏิบัติเท่าจารันอย่างดีว่างั้นเถอะนะในวัย70นางสุวรรณา52เนี่ยนะฮะเนี่ยโอ้นะฮะแม่นะจารันก็ไม่ว่านะนี่แหละแนวคิดของจารันสุวรรณานี่ไงมันต้องตกมาถึงอียำไงอย่างรวดเร็วไงกระสันเต็มที่งานนี้คุณเมคมันนี่เต็มที่เลยนะอียำนะคะนะทีนี้มาดูนี้นะเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแนวทางที่3นะคะอยากจะเสนอพี่น้องอย่างนี้นะคะว่าอย่าไปนะคะอย่าไปแบบเนี้ยเราอย่าไปแบบว่าอย่าไปแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงนะอย่าไปต่อต้านมันนะคะถึงต่อต้านมันไงมันก็ไม่หยุดหรอกนะอย่าไปต่อต้านมันนะคะก็อย่าไปทำตามอย่างนั้นพ่อแม่พี่น้องนะหันมามองเรื่องผลประโยชน์ของพี่น้องเราในประเทศไทยนะคะเพราะการที่จะลุกขึ้นต่อสู้ก็คือพี่น้องเราในบ้านเราผลประโยชน์ต้องตกถึงพี่น้องเรานะคะแล้วก็พวกเราในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะไม่ใช่นะพวกเราในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในยุโรปนะคะต้องหลบนะต้องหลบไอ้พวกนี้ด้วยนะเพราะมันน่ากลัวมากโดยเฉพาะไอ้ตีโต้กระเทยควายเนี่ยนะมันชอบปะทะเพราะว่ามันยังไงมันสมองต่ำไงฝ่ายไอ้ช่อก็ไอ้หมาในนะเห่ากัดนะคะผ่านเน็ตไรวันใช่ไหมไอ้จอมนี่ก็นะไอ้หมาพุดเดิ้ลนะคะแบบว่าเบากัญชาพลังงานสูงอ่ะแรงกระตุ้นมันเยอะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมแล้วก็พี่น้องนะคะเราจะต้องสนใจเรื่องของชนชั้นนะคะชนชั้นล่างนะคะประชาชนในบ้านเรานะที่โดนกดขี่ขูดรีดนะคะถูกปล้นทางเศรษฐกิจถูกปล้นทางชนชั้นในประเทศไทยนะคะแล้วก็คนใน EU เนี่ยช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงนะคะพี่น้องในต่างประเทศในยุโรปในสหรัฐอเมริกาทั่วโลกนะคะช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงแชร์ข้อมูลข่าวสารการต่อสู้ของประชาชนในบ้านเรานะคะเพราะถูกเดือดร้อนถูกปล้นทางเศรษฐกิจอย่างหนักนะคะเกิดแปลว่าเกิดปัญหานะเกิดคดีรายวันนะคะทั้งฉกชิงวิ่งราวทั้งฆ่าตัวตายนะครับเมื่อวานนี้ก็ทราบว่าเจ้าของร้านอาหารนะคะเนี่ยถ้าแถวเมืองทองธานีมันฆ่าตัวตายนะคะบอกว่ามันแย่ลูกค้าไม่มีอ่ะนะมันเยอะมากทีนี้นะคะจุดแตกหักนะจุดแตกหักที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะการต่อสู้ทางชนชั้นที่จะเกิดนี่นะครับมันจะเกิดขึ้นในบ้านเราไม่ใช่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะฮะไม่ใช่เกิดจากการด่าของพวกนี้ตามอินเทอร์เน็ตนะมันจะเกิดที่ประเทศไทยนะที่ในประเทศไทยนะครับที่ประชาชนเนี่ยนะเขาจะลุกขึ้นมาจัดไอ้พวกชนชั้นกาฝากก่อกินสังคมแล้วพวกข้าราชการนะฮะที่คอยรักษากฎหมายรักษาข้อต่อการกดขี่กุรีดประชาชนนะส่งให้พวกไอ้ชนชั้นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเนี่ยนะให้พวกสภาสีน้ำเงินเนี่ยนะก็ประชาชนนั่นแหละในบ้านเราจะลุกขึ้นมาจัดหนักพวกนี้นะฮะคือเขาจะสู้นะฮะกรรมชีพ50ล้านคนเนี่ยที่ทำงานเลี้ยงไอ้พวกชนชั้นกาฝากก่อกินสังคมเพราะฉะนั้นจุดแตกหักเนี่ยมันอยู่ในประเทศนะฮะไม่ใช่อยู่นอกประเทศนะครับอย่างพวกเราคนไทยที่อยู่ในนอกประเทศเนี่ยเป็นเพียงแรงหนุนเป็นแรงใจเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารส่งไปถึงพ่อแม่พี่น้องในประเทศเราผู้แทนคนในประเทศที่เขาพูดไม่ได้พูดที่เขาพูดไม่สะดวกนะฮะส่วนฐานนะฮะส่วนฐานที่มั่นศักดินาในเยอรมันเนี่ยมาเป็นร้อยปีเนี่ยนะหลายตระกูลเขาจะสู้กับ
ไอ้พวกฐานนะฮะสมุนฝรั่งสมุนของทักษิณในฝรั่งเศสเนี่ยนะฐานของเท่าจรันฐานไฟเย็นฐานอีจันยาฐานนางหวานที่ไปก่อตัวรวมตัวกันอยู่เนี่ยนะนะก็ให้ก็สู้กันไปนะเพราะว่านะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ในฝรั่งเศสเราเห็นว่ามันเป็นเขตอิทธิพลของจรันนะฮะเหนือศักดินานะฮะเพราะฉะนั้นเขากำลังหันหน้าหากันเนี่ยนะเพราะว่าอะไรไฟเย็นมาถึงวันแรกมันก็ประกาศเข้าโจมตีเตรียมทำรายการด่าน12หารายได้นางแยมก็ประกาศว่าเปิดไอ้อะไรช่องแยมหมอยนางจันยาก็สนับสนุนใช่ไหมเดี๋ยวก็จะเปิดมาอีกหลายช่องตีโต้ก็ประกาศจัดหนักอย่างนี้เดี๋ยวก็มีรายการของตัวเองเนี่ยนะแบบว่าเดี๋ยวไมโครโฟนด่าน12เนี่ยเดี๋ยวไฟเย็นก็จะมีทั้งไฟเย็นเดียวนะมีทั้งไฟเย็นรวมหมู่ด่าอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือเราดับแต่ไปเกิดที่ฝรั่งเศสนะพ่อแม่พี่น้องนะคะอ้าวนะคะก็นะคะก็ต้องขอจากลากันไปก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดิฉันก็จะมาขยายต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่านะประกาศสู้กันเต็มตัวแล้วแต่พวกเราแนวทางที่3เรานะจะไปร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องเราในประเทศไทยนะเอาข่าวสารเอาความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องเรามาแชร์กันพ่อแม่พี่น้องตอนนี้แนวทางที่3เต็มประเทศนะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกนะพี่น้องทางภาคเหนือก็โดนทั้งที่ดินโดนทิ้งโดนไล่ที่โดนทั้งขุดเจาะน้ำมันนะฮะพี่น้องภาคอีสานนี่ทั้งโปแตสทั้งน้ำมันครับทางภาคเหนือก็จะสร้างเขื่อนพี่อีสานนี่ก็ต้องสร้างเขื่อนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้าอะไรพลังลมอีกนะฮะแล้วก็ที่อะไรเตาเผาขยะอะไรเขาควบคุมถูกทุนรัฐภาคใต้ก็ที่เศรษฐกิจพิเศษนะฮะโรงไฟฟ้าถ่านหินนะฮะไล่ที่นะฮะยึดที่ประชาชนเต็มประเทศไปหมดพ่อแม่พี่น้องนะฮะคือมันไม่มีความเกรงกลัวเกรงใจประชาชนเลยแล้วที่บอกว่าคืนอำนาจให้กับประชาชนหยุดพูดกันเถอะค่ะไอ้พวกบ้าน้ำลายนะฮะประชาชนยังไม่เคยมีอำนาจอยู่ในมือเลยนะฮะแล้วถ้าไอ้นางจันยามาพูดเมื่อวานเนี่ยนะเราเนี่ยไม่ได้อำนาจเราถูกปล้นอำนาจไป70กว่าปีนะฮะประเทศไทยพี่น้องชนไทยนะฮะอำนาจยังไม่เคยมีอยู่ในมือเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายยังไม่เคยมีกฎหมายสักฉบับที่ประชาชนเขียนเองเลยมาเป็นร้อยเป็นพันปีนะฮะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอจากลากันไปก่อนนะคะ1ชั่วโมง7นาทีนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องแนวร่วมที่มาส่งข่าวนะคะอยู่อย่างปลอดภัยนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะอวตารนะคะทั้งเปิดตัวทั้งปิดลับนะคะนะคะเล่นให้เป็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอจากลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ